สวัสดีครับชื่อสิงห์ครับชื่อจริงพงศกรปิยะเกศินนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ปี2คณะคอมมิวนิเคชันอาร์ตครับที่บูอิกตอนนี้จะเป็นเรียนที่กล้วยน้ำไทยเต็ม4ปีครับวิชาที่เรียนส่วนมากก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการทำ PR หรือว่าเป็นการเป็นคืนนิเทศเนี่ยแหละครับแต่ว่าจะตรงนี้จะไม่แยกสาขาจะเรียนรวมๆกันนะครับสาเหตุที่มาเรียนในสาขานี้เพราะว่าสนใจเรื่องการสื่อสารครับเพราะว่าผมเห็นว่าในหลายธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารขึ้นมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือเล็กขนาดไหนแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาของทั้งบริษัทหรือว่าแล้วเรื่องหน้าตานี่ก็สำคัญต่อเรื่องแบบมันไปลึกมากครับเรื่องสาขานี้สถานที่ที่ชอบในมอนะครับก็คือตอนนี้ประทับใจเรื่องห้องน้ำเพราะว่าใน ห้องน้ำในหลายๆที่นะครับมันจะไม่มีสายยางฉีดทำความสะอาดแล้วซึ่งมอนี้ครับทุกห้องมีให้หมดครับซึ่งผมถูกใจสบายมากเพราะว่าไม่ต้องเลือกห้องน้ำที่ไหนที่มีแล้วแบบขนาดห้างหลายห้างเขาก็มีแต่ทิชชู่ให้ซึ่งผมคิดว่าสายยางมันทำความสะอาดได้ดีและสบายกว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์